วันนี้มีพิธีรายงานตัวทหารกองเกินเข้าประจำการผลัดที่1ปี2561นะคะขณะที่เมื่อวานนี้มีพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการมณฑลทหารบกที่11ประจำปี2559ผลัดที่1จำนวน435นายค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยทหารที่มีดารานักแสดงแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงหมุนเวียนเข้าทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติกันแล้วหลายต่อหลายคนค่ะค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีนายชินชินวุฒินะคะที่เปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจตลอดที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยอมรับค่ะว่าการเข้ามาเป็นทหารนั้นทำให้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองติดตามรายงานของคุณยานีไหว้ครูค่ะทหารเกณฑ์ปลดประจำการ435นายของมณฑลทหารบกที่11หรือมทบ11เข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลหลังจากที่พวกเขาได้เข้ามารับใช้ชาติและทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างสมบูรณ์นาน2ปีหนึ่งในนั้นคือนายชินวุฒิอินทรคูศินศิลปินนักร้องที่เข้ามาใช้ชีวิตภายใต้รั้วมทบ11ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหน่วยทหารที่มีดารานักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงหมุนเวียนเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วหลายคนชินได้กล่าวขอบคุณทุกประสบการณ์จากการฝึกในบ้านหลังที่2แห่งนี้จนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็งและรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้นในอนาคตหากมีลูกชายก็จะให้ลูกสมัครทหารเกณฑ์เป็นหน้าที่ของหรือว่าที่มันเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนที่ต้องอย่างน้อยรายงานตัวคือมันมีวิธีอะครับหมายถึงว่ามันมีวิธีที่ว่าเช่นถ้าคุณรู้ว่ายังไงมันเป็นหนึ่งในหน้าที่ของชายไทยก็ไปเรียนปริญญาตรีสิเรียนปริญญาตรีเสร็จปุ๊บก็หลังจากที่เรียนปริญญาตรีถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องเป็นคุณก็สมัครสิมันก็แค่6เดือนเองหรือถ้าเอาง่ายๆครับเรียนรดครับจบจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันทีหลังครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ระบุว่าทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการแล้วสามารถสมัครรับราชการทหารได้ตามคุณสมบัติที่กองทัพกำหนดพร้อมขอให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคมและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติสมกับที่ได้ผ่านการทำหน้าที่ชายชาติทหารได้ฝากให้เขาเป็นข้อคิดก็คือการที่จะต้องไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมในฐานะที่เขาพ้นจากกองทัพไปแล้วแล้วก็หากมีข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางราชการก็ขอให้เขาได้ติดต่อประสานงานซึ่งเราก็ได้มีการแนะนำฝึกอบรมนะครับโครงการต่างๆไปให้กับเขานับจากนี้ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการจะได้กลับภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองทำหน้าที่ดูแลครอบครัวต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะระลึกในใจเสมอนั่นคือความเป็นทหารของพระราชาที่จะพิทักษ์ปกป้องชาวประชาชาติศาสตร์กษัตริย์ตามคำมั่นที่ปฏิญาณไว้ต่อธงชัยเฉลิมพลและพร้อมที่จะเป็นทหารกองหนุนกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งเมื่อชาติต้องการยานีไหว้ครูไทย PBS รายงาน